ธีหยุดนอนกรนอย่างง่ายใครที่นอนกรนเสียงดังต้องลองวิธีหยุดนอนกรนวิธีแก้นอนกรนอย่างง่ายใครที่นอนกรนเสียงดังต้องลองคนเราเมื่อนอนหงายลิ้นและลิ้นไก่จะตกไปทางด้านหลังตามแรงโน้มถ่วงของโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนอนหลับสนิทซึ่งเป็นเวลาที่กล้ามเนื้อต่างๆทั่วร่างกายมีการหย่อนคลายตัวรวมทั้งกล้ามเนื้อบริเวณช่องคอด้วยทางเดินหายใจบริเวณที่อยู่ด้านหลังต่อลิ้นและลิ้นไก่แคบลงอีกบนเป็นความปกติที่พบทั่วไปใน 40% ของผู้ชาย 20% ของผู้หญิงไม่ควรปกติไม่ทำให้เกิดการทำแบบกว้างของการเดินไปด้วยน้ำก็ยังหายใจได้ดีแต่คนที่เป็นโรคหนักมีช็อกแน่การเดินไปส่วนปกติแน่ที่ถูกบังคับมีการเดินไปแคบลงจนถึงจุดความเดินเป็นที่มีความมากขึ้นทางเดินหายใจทำให้เสียงกรนตามมาซึ่งหากไม่มีวิธีแก้นอนกรนอาจก่อให้เกิดอันตรายจากน้อยๆแค่รำคาญจนถึงโรคแทรกซ้อนมากมายโรคหัวใจความดันโลหิตสูงวิธีแก้นอนกรนอย่างง่ายมีดังต่อไปนี้หมอนแก้นอนกรนใช้หมอนหนุนให้ศีรษะสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยอย่าให้สูงเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดการปวดต้นคอได้รวมทั้งไม่ควรใช้หมอนที่มีความนุ่มเกินไปด้วยปรับศีรษะให้สูงขึ้นประมาณ4นิ้วซึ่งจะทำให้หายใจได้สะดวกขึ้นและช่วยให้ลิ้นและกรามของคุณไม่หย่อนตัวเปลี่ยนท่านอนหากปกติเป็นคนนอนหงายให้ลองเปลี่ยนมาใช้วิธีนอนตะแคงเนื่องจากจะเป็นการช่วยลดความดันที่เกิดขึ้นในช่องทางเดินอากาศภายในลำคอได้หลีกเลี่ยงการนอนหงายเพราะแรงโน้มถ่วงทำให้ลิ้นและเพดานอ่อนหย่อนตัวไปขวางทางเดินหายใจเคลียร์ทางเดินจมูกอาการคัดจมูกทำให้หายใจเข้าได้ลำบากและทำให้เกิดสุญญากาศขึ้นในลำคอซึ่งจะนำไปสู่อาการกรนคุณสามารถเคลียร์จมูกได้หรือการล้างจมูกด้วย MMS หรืออาจจะใช้แผ่นเทปแปะจมูกลดอาการนอนกรนก็ได้เช่นกันความแห้งคือต้นเหตุของการกรนที่พบได้บ่อยๆเพราะความแห้งทำให้เยื่อบุผิวในจมูกและลำคอระคายเคืองดังนั้นให้รักษาระดับความชื้นในห้องไว้ด้วยการใช้เครื่องช่วยทำความชื้นหรืออาบน้ำอุ่นก่อนเข้านอนสูบบุหรี่เป็นสาเหตุในการขัดขวางทางเดินอากาศด้วยการทำให้เยื่อบุภายในจมูกและลำคอระคายเคืองหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ยานอนหลับกาแฟอาหารมื้อใหญ่และอาหารไขมันสูงก่อนเข้านอนเพราะอาหารเหล่านี้จะไปกำจัดกระแสลมด้วยการดึงกระบำลมให้สูงขึ้นออกกำลังกายสามารถช่วยลดอาการกรนได้เพราะจะเป็นการปรับสมดุลกล้ามเนื้อในลำคอลดน้ำหนักจะช่วยให้เนื้อเยื่อไม่หย่อนตัวลงไปในลำคอซึ่งส่งผลให้อาการกรนค่อยๆหายไปลองฝึกออกกำลังกายด้วยการแลบลิ้นออกมาให้ยาวที่สุดเท่าที่จำทำได้จากนั้นค่อยผ่อนแรงลงทำซ้ำ10ครั้งจากนั้นแลบลิ้นออกและพยายามแปะให้ถึงคางของคุณค้างไว้แล้วทำซ้ำโดยการแลบลิ้นไปแตะปลายจมูกทำซ้ำสลับไปมา10ครั้งอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ